เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอร์ปัสเตอร์และเกม Dynasty Warriors M ใน EP ที่6กันแล้วนะคุณผู้ชมครับก็เมืองของเรานะครับนี่รีวิวปราสาทเราสามารถอัปเกรดได้นะฮะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดเป็นเลเวล3ได้นะครับนี่ใช้เวลาประมาณ39นาทีใช่ไหมนะเราไม่ต้องบูสต์นะครับเราจะปล่อยมันไว้แล้วก็เราจะมาดูกันในส่วนของการวิจัยนะฮะจากพาร์ทก่อนนะครับว่าเรามีการแอป Attack แล้วก็ Defense เดี๋ยวเราจะมารีเสิร์ชในส่วนของ HP ละกันนะก็คือเพิ่ม HP ของแม่ทัพเนี่ย 1% ส่วนนี้เพิ่มการการ์ด 1% นะฮะไปเอารีเสิร์ชอันนี้ด้วยอ้าวอ๋อคนงานไม่พอนะฮะนักวิจัยไม่พอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปตีเมืองชาวบ้านเขารอละกันตอนนี้เราอยู่ที่มณฑลจีโจวเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับเราจะไปตีเมืองกวนดูนะครับอ้าวที่มันเจ้าอ้วนจากพาร์ทก่อนรอบนี้เจ้าอ้วนจะเป็นแม่ทัพแหละเราของเต็มล่ะไม่เป็นไรครับของเต็มเราก็ลุยได้ครับนี่ใครมันจะต้องการของอะไรเยอะแยะเต็มก็ปล่อยเต็มไปต้อง KO 30ตัวแล้วก็จะเจอโจเรนโผล่มากับซูชูเซฟมาเพื่อนไหนวะนี่ตรงนี้ตีรัวๆบอกเลยว่าซูชูเจ้าอ้วนในตำนานเจอกันมาหลายพาร์ทแล้วนะเนี่ยตุยจบมาอย่างง่ายนะครับนี่ที่เมืองกวนดูนะครับในพวกทรัพยากรอะไรเพียบเลยเมืองต่อไปนะครับเมืองคังติงชื่อเมืองนี้มันล่อแหลมจริงๆตรงนี้เราจะได้โลหะมานะฮะตรงนี้ก็มีของกดไม่ติดนี่ตรงนี้จะเป็นหินนะโอเคแล้วก็จะไปเมืองคังติงนะครับของที่มันดรอปนี่อันนี้มันเป็นผ้าพันคออีกแล้วแหละเพิ่มคอมแบทพาวเวอร์2นะฮะลุยก่อนมันเข้าสู่เกมแนบนี่ KO 30ตัวเหมือนเดิมเมืองแถบนี้นี่มันหนาวใช่ไหมนะครับรอบข้างนี่เป็นน้ำแข็งเลยเดี๋ยวมาเพื่อนซูฮวงมีการปล่อยอะไรนะเหมือนป้อมปืนด้วยเหรอป้อมยิงมีเหมือนปล่อยกระบาดตกมานะครับแต่ไม่ทันโดนเรามันก็ตุยไปซะแล้วจบมาอย่างง่ายนะครับหรือว่าคราวหน้าเราควรไปสู้กับพวกสตรองไหมระดับเดียวกันนี้เราสู้ง่ายเกินนะครับตอนนี้เมืองเก่าตังต่อไปที่เมืองเก่าตังตรงนี้มีของเก็บมาก่อนเป็นหมวกเพิ่มคอมแบทพาวเวอร์2เพิ่มการ์ด22มาเอ้ยตรงนี้มีอะไรมีชาวบ้านที่หนาวอยู่นะครับก็ความหนาวนี้ฉันได้ยินมาว่ามันเกิดขึ้นเพราะกับไดวูฟนะครับนี่มันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือนี่จะทำยังไงกันดีเราไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแล้วก็ขอความช่วยเหลือมายังเรานะฮะว่าเราจะสามารถช่วยสู้กับไดวูฟได้ไหมนะฮะให้เราขับไล่หมาป่าแหละนี่อ๋อมันมีเควสแบบนี้ด้วยล่ะตีมาตั้งหลายเมืองเพิ่งเจอเราสามารถไปปราบเจ้าไดวูฟได้นะฮะก็จะเป็นหมาป่าใช่ไหมนี่โอเคซีนาริโอก็คือต้องปราบหมาป่านะครับน่าสนใจเว้ยอันนี้ไม่ได้สู้กับคนนะสู้กับหมาแต่เข้าสู่เกมเราจะต้องจัดการกับพวกหมาป่าที่ถาโถมเข้ามานี่แล้วก็จะมีหมาป่าน้ำแข็งมาตัวโคตรใหญ่โอ้โหมากับไซบีเรียนฮัสกี้ยังไงเพื่อนหน้ายังเหมือนนี่มันเอาโมเดลไซบีเรียนมาหรือเปล่ามาตีไปรัวๆจังหวะนี้หมาก็หมานะครับมันตีเรามาเรากดทำให้ตายซ้อนไปเลยนี่บอกเลยว่ารถไปครึ่งรอดนะครับสำหรับไอซูปโอเคทำให้ตายติดอีกแล้วเรากดใช้ก่อนนะครับจังหวะนี้เพื่อเป็นอมตะแล้วก็ตีมันอย่างต่อเนื่องต่อไปดูสมุนมันก็เข้ามาไม่หยุดยั้งถ้าเราใช้ท่าใส่ฟ้านะครับเราจะสามารถตีไอซ์ฟูบได้แรงขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันแพ้ทางกันนะคุณผู้ชมครับนี่หมุนไป
นี่มันสู้บอสหมาป่าชัดๆกับอีก 15% 15% ถ้าไม่ตายกดไปแล้วขึ้นติดแบบนี้บอกเลยว่าปิดฉากหรือไม่ปิดฉากหรือไม่เหลือ 9% อ้อมมาตีตูดจังหวะนี้ตีตูดให้เพื่อนล่อไปก่อนนี่เรียบร้อยไปสวยงามหมาป่าได้วูฟในตำนานดรอปSR fragment ของธาตุน้ำแข็งนะโอเคไปลุยกันต่อกับเมืองเก่าทังนะครับนี่ตัวนี้เหมือนเคยสู้แล้วเลยหน้ามันคุ้นนะแต่ก็สู่เกมมันจะ FPO ครบหวังอี้นะครับใช่หวังอี้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เริ่มยิงเรียกว่าเป็นป้อมปืนอีกแล้วนะครับนี่โอ้โหกระบากตกเต็มเลยนะครับมันยิงหินมาใส่นะนี่เป็นวงแดงๆเราต้องตีไปหลบไปเลยขอกดทันไม่ตายก่อนละกันตันทันไม่แน่ได้นะครับเรียบร้อยไหมโดนไปทีเดียวโดนไปปลายหางเกียร์สู้ตรงนี้ยังไงเพื่อนกดก่อนได้เปรียบ 1% มันถ้าไม่ตายเหมือนกันมันเลยไม่มีดาเมจเรียบร้อยมาแบบงามๆจบสวยๆนะครับปลดล็อกเมืองเควสเพิ่มนะครับแน่นอนว่าเราต้องแวะนะครับต้องแวะตรงนี้เมืองอะไรฮูกวนนะครับก็มันเป็นเมืองเล่นยังไงนี่แต่ว่ามันดรอปสเปเชียลรีครูทเมนต์ออเดอร์นะครับก็คือเอาไว้กดเปิดกาชาตัวที่เป็นตัวอีเวนต์ได้นะครับคุณผู้ชมครับจัดทีมกันก่อนตัวนี้แล้วกันไปสู้นะฮะมาเพื่อนแต่ก็สู่เกมนะครับให้ทำอะไรวะให้จัดการมอนสเตอร์ให้หมดไม่ใช่มอนสเตอร์ศัตรูนะครับติดจากอีกเกมนึงมาจัดการศัตรูให้หมดภายในเวลาที่กำหนดล่ะมีเลือดมันโผล่มานะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำแข็งใช่หรือเปล่าแต่ทำไมเราตีอ๋อตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ธาตุลมนี่มาต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ธาตุไฟฟ้านะฮะเพื่อให้การเกิดการตีแรงขึ้นนะครับนี่จบไป1เวฟหรือเปล่ายังไม่จบล่ะโจเลนโผล่มานะครับจังหวะนี้โจเลนเป็นธาตุไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งมันไม่น่าแพ้ธาตุลมป่ะผมจำไม่ได้ว่ะโอเคตีไปก่อนถ้าไม่ตายธาตุเดียวกันเราก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับเราท่านจะสู้ได้นะแม่เพื่อนแม่ถ้าไม่ตายโจเรนอีก13วิคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าปั่นอ๋อเวลามันเพิ่มด้วยนะฮะซุนยูนะครับแม่ตัวนี้ธาตุอะไรวะเนี่ยตัวนี้ธาตุลมเหมือนกันนะฮะธาตุลมเหมือนกันธาตุลมเราไม่มีตัวที่ชนะธาตุไปสู้นะเพราะเรามีธาตุลมกับธาตุไฟฟ้านะฮะแม่ไม่มีก็ไม่ต้องบอกเลยว่าลุยกันแน่นอนอีก8วินะครับผู้ชมครับเดี๋ยวนะมันจะปิ่มๆไปหรือเปล่ากับอีกแค่8วิเหลือ2วินะครับไม่น่าทันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นแพ้เลยล่ะเรียบร้อยจริงๆสู้ได้นะครับแต่เหมือนต้องไปปั้นเหมือนธาตุที่มันแพ้ทางมานั่นจะสู้ได้ง่ายกว่าผมไปเช็คธาตุมาแล้วนะครับมันก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้ปั้นเป็นธาตุอื่นอยู่นะงั้นเรามาเล่นตรงนี้ก่อนกับเมืองคู่เหลียงหรือเปล่านะครับจริงๆตัวคิวมันออกเสียงว่าชอช้างปะผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับมาฝั่งตรงข้ามมันยิงป้อมปืนมาอีกแล้วนะครับนี่โอ้โหยิงป้อมอะไรมาเต็มกูกระปาดตกใส่อีกแล้วยิงหินมาตรงนี้ต้องเคลทั้งหมด80ตัวนะครับตอนนี้เราตัวสุดไข่มาสู้นะครับศัตรูโผล่มานะครับเซียวหุยดันนะครับโอเค 47% ไม่น่าพลาดนะครับ 9% ง่ายๆไปสู้ไอ้พวกนี้ง่ายกว่าเยอะเลยขนาดทีมเดิมนะเนี่ยวิกตอรี่มาครับกับเมืองนี้ได้อาร์เซนอลแพลนมามันคืออะไรทีนี้เราสามารถสร้างเมืองได้เพิ่มหรือเปล่าไหนมาดูกันสิเมืองปิงหยวนโผล่มาแน่นอนว่าฟีเจอร์อันล็อกอาร์เซนอลครับทำการสร้างค้อนในการอัปเกรดอุปกรณ์ให้เราได้ล่ะ
น่าสนใจนะครับอาร์เซนอลตรงนี้ก็แต่ผมไม่มีคนงานเดี๋ยวขอเช่าสักวันหนึ่งได้ไหมเพื่อนไปซื้อมาเพิ่มเลยนะฮะผู้รับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยแล้วก็ต้องกดสร้างด้วยล่ะใช้เวลาสร้างนะฮะแล้วก็บูทได้เลยได้ฟรีด้วยอาร์เซนอลนะฮะสร้างไอเทมค่าประสบการณ์สำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์นะฮะก็คือเจ้าค้อนใช่ไหมไหนวะนี่อาร์เซนอลเนบนี่โอเคน่าสนใจมากๆแต่ยังไงพาร์ทนี้ก็เล่นกันมากันพอสมควรนะฮะเมืองก็จะเริ่มรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวยังไงไว้กันมาต่อในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็เป็นจากคลิปหน้านะครับเจอกัน